จบไปแล้วนะคะในมุมมองของต้องเรียกว่ามุมมองของนายจ้างนะคะคุณธิดารัตน์มาให้ภาพว่านายจ้างเนี่ยจะหาลูกจ้างสักคนทำอย่างไรนะคะคุณสัมพันธ์มาให้ภาพเราว่าเราเป็นลูกจ้างที่ดีเราเป็นลูกจ้างที่ถ้าในมุมของคุณธิดารัตน์บอกว่าอยากจะเก็บคนแบบนี้นะคะ can do และ best fit นะคะสำหรับคุณสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะกลับมามองตัวเองและพัฒนาต่อไปนะคะเอาละค่ะสำหรับสองมุมมองนี้นะคะมาถึงจุดนี้แล้วดิฉันคิดว่าหลายท่านอาจจะมีคำถามเยอะเลยเก็บไว้อีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทเนอร์รีวิวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเรายังมีอีกหัวข้อที่เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเราได้เกียรติอีกครั้งนึงนะคะกับอดีตหัวหน้าของพวกเรานะคะที่แสนใจดีนะคะอาจารย์สักรินทร์ภูมิรัตน์นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของพลังของสถาบันการศึกษากับการสร้างทาเลนต์นะคะปัจจุบันอาจารย์ทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะอดีตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สักรินทร์ค่ะครับขอบคุณครับพูดหลังคุณสัมพันธ์ก็พูดยากนิดนึงนะครับโดยไม่ยิ่งปัญหาที่คุณสัมพันธ์พูดถึงเพราะว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่ของคนสร้างคนนะครับหมายถึงคนที่มีอาชีพสร้างทาเลนต์ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่คุณสัมพันธ์พูดรวมเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องแก้และหาวิธีพัฒนาให้ได้นะครับผมถูกมอบหมายให้พูดเรื่องพลังของสถาบันอุดมศึกษาผมเติมคำว่าอุดมศึกษาลงไปผมเติมคำว่าอุดมลงไปเพราะเดิมขอให้บอกว่าสถาบันการศึกษาซึ่งโอ้โหมันกว้างมโหฬารมากแค่อุดมศึกษาก็กว้างมากแล้วนะครับก็กับการสร้างทาเลนต์นะครับแล้วขอให้พูดเป็นภาษาอังกฤษผมหมายถึงให้ทำเพเปอร์ไอ้ตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษผมก็เลยบอกว่า National Talent Development บทบาทและหน้าที่ของ Higher Education Institute นะครับผมจะพยายามไม่ให้เกิน20นาทีนะครับก็อยากจะเรียนว่าในฐานะ Higher Education Institute เรื่องของ Talent เป็นบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับคนที่มาทำหน้าที่นี้ก็ suppose ที่จะเป็น Talent กลุ่มหนึ่งที่จะมาทำได้ดีแค่ไหนเมื่อกี้คุณสัมพันธ์พูดไปแล้วนะครับก็อยากจะพูดแค่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเป็น National Talent Development ความจริงอาจารย์พิเชษพูดไปหน่อยละแต่ผมมี2สไลด์ที่อยากจะแชร์แล้วก็หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาแล้วผมก็จะยกตัวอย่างความพยายามของเราที่ได้ทำกันมาก็แน่นอนก็ยกตัวอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็ค่อนข้างชัดนะครับ Talent Development เราอยากเห็นเราพัฒนา Educated and Highly Skilled National Workforce นะครับเมื่อกี้ฟังกันมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรามีขีดจำกัดด้านนี้สูงจำพิเชษเริ่มก่อนนะครับและที่ชัดๆก็คือเราบอกว่าTalent เนี่ยเป็น resource นะครับเป็น human resource เป็น resource ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศนะครับถ้าเราจะพัฒนาประเทศถ้าเราอยากจะออกจาก middle income trap ที่พูดถึงอยู่เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนา talent ให้ได้หมายความว่าเราจะต้องพัฒนาคนปัจจุบันให้เก่งขึ้นแล้วเราต้องพัฒนาเยาวชนไปข้างหน้าให้ดีกว่าที่เราทำมาในอดีตนะครับแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่อาจารย์พิเชษว่าเมื่อกี้นี้คือไม่ใช่พัฒนาเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงอายุของการศึกษาเท่านั้นเพราะพวกนั้นเนี่ยเรามีอยู่แค่ปีละ 800,000 คนในขณะที่เรามีคนอยู่ใน workforce 30-40 ล้านคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง innovation infrastructure ชัดเจนนะครับประเทศจะแข่งขันกับใครเขาได้ชีวิตความไปอยู่คนในประเทศจะดีขึ้นได้เราต้องมี innovation infrastructure ที่ดีเพราะเราต้องการไปเป็น knowledge based society เพราะเราต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่คนในประเทศดีแข่งขันกับเขาได้และที่สำคัญคือมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดเป็นต้องทำ talent development ให้ได้แน่นอนนะครับเราต้องการทำอะไรเราต้องการ move จากการเป็นปัจจุบันเราเป็น manufacturing เป็นผลิต product เราให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็แล้วแต่เราอยากไปเป็น knowledge based ให้มากขึ้นพูดกันมาหลายสิบปีแล้วล่ะนะครับแล้วเราอยากสร้าง innovation capabilities ของประเทศเราต้องการเปลี่ยนจาก labor intensive ไปเป็น highly skilled ไปเป็น talent rich organization country แล้วกันนะครับ
เราต้องการบอกว่าเราจะเลิกพูดถึงอะไรที่ Made in Thailand ซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อเสียงดีมากอะไรที่ Made in Thailand แต่เราอยากจะ Create in Thailand Created in Thailand นะครับทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของคนที่จะต้องไปพัฒนาสิ่งที่เราเรียกทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหลายๆคนไม่ชอบคำพูดนี้นะครับแต่ก็ต้องพัฒนาให้ดีเราต้องการขยับจากการเป็นinvestment driven เรามักจะพูดถึง foreign direct investment เดี๋ยวนี้เราก็พูดไม่ใช่แค่ foreign direct investment ละเรากำลังพูดถึงเราก็สะสมเงินกันพอสมควรก็อยากจะ invest จากเงินที่เป็น local investment ด้วยนะครับซึ่งกำลังจะถูกดึงไปให้รัฐลงทุนเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่เราต้องการให้เป็น talent driven และที่สำคัญเราต้องการ attract talent นะครับผมพูดประเด็นเหล่านี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมหาลัยมีบทบาทไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเราจะวิ่งจากการที่นอกเหนือจากพัฒนาทาเลนต์ให้ดีใช้ domestic talents แล้วอยากจะใช้ international talents ด้วยเพราะนั้นการที่เราจะไม่ไปช่วยพม่าไม่ไปช่วยเขมรไม่ไปช่วยลาวก็คงไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนักถ้าเราอยากจะได้ international talents เข้ามาช่วยงานที่เราทำนอกเหนือจากเราจะไปพยายามดึงมาจากที่อื่นด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ what and why ของ national talent developmentความจริงน่าจะเป็น national agenda แล้วมั้งครับผลักดันความจริงแต่ว่าไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะพวกเราตั้งแต่อาจารย์ยุทธนั่งอยู่ตรงนี้นะครับพยายามผลักดัน national agenda STI มาเท่ากับชีวิตการทำงานของอาจารย์ยุทธครับก็ไม่ได้สำเร็จมากมายอะไรนักนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อไปนะครับที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่า World Bank ทำ study นี้ไว้ค่อนข้างดีถ้าเราจะพัฒนาทาเลนต์ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่ step 1 นู่นนะครับgetting infants off to the right start ใช่ป่ะใช่นะครับอาหารการกินต้องดีพ่อแม่ต้องแม่ต้องมีอาหารดีครอบครัวต้องมีความสุขต้องพัฒนาได้อะไรก็แล้วแต่แต่นั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยมหาลัยลงไปไม่ถึงอ่ะนะครับอันที่สองเราต้องการให้แน่ใจว่านักเรียนของเราเรียนรู้ได้ดีรู้จักวิธีการเรียนรู้เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยถูกผลักให้เข้าไปทำงานนี้ค่อนข้างเยอะพูดถึงที่เราเรียก STEM นะครับ Science Technology Engineering and Mathematics นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใส่เป็น STEAM เติม Arts เข้าไปด้วยแต่เอาแค่ STEM ก็แล้วกันนะครับพอเข้ามาโตขึ้นอีกนิดเราบอกว่าต้อง build job relevant skills นะครับวันก่อนนี้ฟังโอบามาพูดบอกว่าจบ High School อเมริกาต้องทำงานได้เยอะผมไม่เห็นใครพูดอย่างนั้นกับเมืองไทยเท่าไหร่นะครับก็พูดถึงการเรียนหนังสือในไฮสคูลเราต้องการ encourage entrepreneurship and innovation ที่ระดับนี้คือระดับ higher education แล้วก็พูดถึง facilitating labor mobility and job matching ก็หมายความว่าสร้างความสามารถคนที่อยู่ใน workforce อันนี้มาจากนี่นะครับ World Bank report ใช่ไหมใช่นะครับก็เป็นอะไรที่ณวันนี้เนี่ยมหาลัยถูกจับให้เล่นอย่างน้อยตั้งแต่2ขึ้นมานะครับเรายังไม่ได้ถูกผลักดันให้ไปทำหนึ่งมากนักแต่ก็ยังทำอยู่บ้างนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งต่างไปจากการเป็นมหาลัยช่วงที่ผมเริ่มกลับมาทำงานมหาลัยซึ่งก็30กว่าปีเกือบ40ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องอันนึงที่ชัดเจนมากก็คือเนี่ยประเด็นเนี้ยที่เราบอกว่าเรามีคนอยู่ใน workforce จำนวน35-36ล้านคนนะครับที่จะต้องถูกอัปเกรดและถูกทำให้เป็นให้มีความสามารถมากขึ้นให้มีสกิลมากขึ้นให้ educated มากขึ้นเพื่อเพิ่ม productivity ประเทศไทยถ้าวัดเชิง productivity แล้วเราจะพบว่า productivity เราต่ำมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านการผลิตหรือแม้แต่ด้านการบริการนะครับเพราะอะไรเพราะก็คือคำเดียวกันนะครับ middle income trap ก็สะท้อนอันนี้นะครับคือ GDP ต่อหัวมันต่ำอะ GDP ต่อหัวมันต่ำ productivity มันก็ต่ำนะครับโอเคมาให้อะไรทำอะไรได้บ้างผมนั่งคิดเพื่อจะมาพูดอันนี้ได้หยิบของคนอื่นมาบ้างคิดต่อเอาเองบ้างได้ 8-9 point นะครับอันแรกที่เราต้องทำมากๆตอนนี้ก็คือผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลง social change agent พูดถึงหลายเรื่องนะครับเมื่อกี้นี้ก็นั่งคุยกับอาจารย์พิเชษบอกว่าในแง่ของการเมืองเนี่ยนักการเมืองต้องมี S&T literacy แค่ไหนนะครับเขาต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแค่ไหนก็ถึงจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้นะครับผมไม่ได้พูดถึง
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์คนปัจจุบันนะครับก็ต้องดูกันแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าจะเป็นนักการเมืองเนี่ยควรจะมี S&T literacy แค่ไหนถึงจะพาประเทศไทยที่ให้ผุดจะไม่ได้ intram tap ได้นะครับก็ลองศึกษาดูแต่นี้ social change agent มันเปลี่ยนหลายอย่างนะครับสังคมบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสังคม based on ความเชื่อ based on ประสบการณ์ที่ได้มาไม่ได้ based on ความรู้ที่สำคัญคือไม่ได้ based on วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานที่สำคัญเป็นความจำเป็นสำหรับการพัฒนาในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงสังคมสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเข้าใจนั่นคือสาเหตุที่ STEM มีความสำคัญมาก STEM ลงไปถึงระดับเด็กนะครับ Science Technology Engineering and Mathematics และการผลิตคนในสถาบันการศึกษาทำไงจะแน่ใจว่าเขามีความเข้มแข็งทางความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและดีพอเราต้องการ create research and entrepreneurreal talent อันนี้คงอธิบายไม่ยากนักสำหรับในห้องนี้นะครับเราต้องการ professional problem solver and innovative talent นะครับก็หมายความว่าเวลาที่อันนี้เนี่ยจะเป็นการผลิตนักวิจัยและผลิตบุคลากรที่ออกมาแล้วสนใจที่จะไปประกอบอาชีพของตัวเองถ้าจะให้ดีก็บนฐานของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ก็ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นอันนั้นนักแต่ว่าถ้าเป็นอันนั้นเนี่ย competitive น่าจะสูงกว่าเราต้องการ develop มืออาชีพที่จะไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในการเกษตรในการอุตสาหกรรมในการเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่และมี innovative talents เราต้องการ increase เราต้องการคนที่มี high quality สูงขึ้น highly skilled talents มากขึ้นผมคิดว่า balance ทุกอย่างที่คุณสัมพันธ์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับรวมทั้งความสามารถทางวิชาการด้วยนะครับคือความสามารถความรู้ด้วยนะครับความสามารถที่จะแสวงหาความรู้มั้งอาจจะไม่ใช่ตัวความรู้เองแต่ต้องเข้าแต่ต้องมีพื้นฐานน่ะถึงจะไปแสวงหาความรู้ซึ่งมีอยู่เต็มไปหมดได้ตอนนี้นะครับเราต้องการดึงดูด attract international talents นะครับตรงนี้ผมคิดว่าภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยความจริงทุกจุดมีความสำคัญมากแต่ว่ามันต้องมีนโยบายชัดๆว่าเราอยากจะดึง international talentsนะครับนโยบายอันนั้นเนี่ยกระทบมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยจะเป็น knowledge institute ต้องสามารถจะดึง international talents เข้ามาทำงานด้วยได้เพื่อให้แน่ใจว่าเราออนพากับความรู้ความสามารถของ international เราต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ working adult education talent development นะครับก็คือที่พูดแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเราต้องการมหาวิทยาลัยในฐานะ knowledge instituteต้องมีส่วนในการสร้าง STI infrastructure สร้าง research infrastructure ทำหน้าที่สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเองในประเทศหรือเข้ามาจากข้างนอกนะครับสร้าง new innovative companies และสร้างความสามารถของ SME ให้เข้มแข็งขึ้นเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมในการสร้างคนในชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ดีขึ้นใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเราต้องอินโนเวทวิธีต่างๆที่จะดึงให้เกิดคอลลาโบเรชันระหว่างกิจกรรมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยกับต่างประเทศนะครับเพราะว่ากลไกของเราเนี่ยเราในที่นี้คือมหาวิทยาลัยเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราทำอะไรเราผลิตทาแลนต์ตัวหลักนะครับก็คือผู้ที่จะออกไปแล้วsuppose ที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทำงานได้ต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพราะนั้นกลับไปทอปิกสักทีนี้ก็คือบทบาทของมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับการผลิตทาเลนต์โดยตรงนะครับนอกเหนือจากตัวมหาวิทยาลัยเองในฐานะ Knowledge Institute ก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างสัก3-4 ด้านซึ่งเราจะ cover 8-9 พอยต์เมื่อกี้นี้นะครับที่เราพยายามทำกันอยู่นะครับทำกันอยู่ในฐานะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับก็เป็นเรื่องการพัฒนาเยาวชนการผลิตบัณฑิตคุณภาพนะครับคำว่าคุณภาพจะสำคัญเสมอสำหรับมหาวิทยาลัยนะครับในแง่ของ research กับ scholarship high impact research ผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงเกี่ยวข้องกับ working adult education
ที่ผมเริ่มพวกเราเริ่มมองว่าเป็น industrial education ไม่ใช่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแต่เป็นการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหรือการศึกษาที่อุตสาหกรรมต้องการเพื่อเพิ่ม productivity เพื่อเพิ่มความหลากหลายเพื่อเพิ่มความสามารถของคนในภาคอุตสาหกรรมและการสร้าง innovative innovation infrastructure การพัฒนานะครับตัวอย่างง่ายๆของมชท.เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใหญ่นักนะครับขนาดกลางๆนะครับเราเกี่ยวข้องกับ STEM โปรแกรมโดยตรงนะครับอันที่ดังที่สุดก็จะเป็นอันนี้นะครับวิทยาศัพท์ประยุทธ์นี่คืออาจารย์ในภาควิชาฟิสิกส์ที่ไปทำงานกับวิทยาศัพท์ประยุทธ์ทำงานกับฟิสิกส์ศัพท์ประยุทธ์ไปทำงานกับสสวท.ไปทำงานกับโรงเรียนเพื่อที่จะพัฒนา STEM โปรแกรมเรามีโปรแกรมอื่นๆนะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับเราสนใจ Constructionism Based Schoolนะครับเรามีโรงเรียนซึ่งคุณพารณ์ไปตั้งไว้เรียกดรุณศิขาหลายๆท่านคงเคยได้ยินเป็นฐานของ Constructionism Based School เราพัฒนาโรงเรียนสำหรับพัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นโรงเรียนลักษณะเดียวกับมหิดลวิทยานิสรณ์เดี๋ยวผมมีสไลด์พูดถึงเรามี JSTP โปรแกรมที่ทำร่วมกับสวทช.นะครับสวทช.สนับสนุนเราผลักดันมอต้น JSTP โปรแกรมเราทำแคมป์เสียเยอะเราเรียก to be KMUTT เพื่อที่จะชักชวนมาอยู่มชท.ก็ได้เพื่อที่จะเข้ามาในมชท.เพื่อเรียนรู้หรือ the best and the brightest for KMUTT ก็ได้นะครับเราทำ science in rural schools เข้าไปในชนบทเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของโรงเรียนในชนบทซึ่งขาดโอกาสอย่างสูงนะครับเราทำ science based technology schools อันนี้ก็เป็นเริ่มที่สวทช.ปัจจุบันสวทน.รับผิดชอบอยู่นะครับก็คือความพยายามที่จะยกระดับความสามารถของอาชีวศึกษาประเทศไทยให้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือ youth development ข้อหนึ่งที่ผมเรียนนะครับยกตัวอย่างเร็วๆนะครับเราทำดรุณศิขาลัยเป็นฐานของ constructionism based school ต้องเรียนว่า constructionism based school อันนี้เนี่ยเลยเป็นฐานที่สำคัญที่เราเอาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเรียนรู้เรามีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งไปทำงานกับภาคเอกชนเพื่อที่จะใช้เรื่องเรียนรู้เนี่ยนะครับไปพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรมนะครับโครงการหลายๆอันที่เราเรียก C paper C sharp C cement C IRPC อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการใช้ constructionism base ไปยกระดับ productivity ของภาคการผลิตนะครับอันนี้คือ high school for science and engineering นะครับเราใช้ลักษณะของ story based learningที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี story based learning เนี่ยเขาอันนี้เป็นม.ปลายนะครับม.4 ม.5 ม.6 วันแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาจะถูกพูดถึง Big Bang และวันสุดท้ายที่ออกไปก็คืออนาคตของโลกจะเป็นยังไงนะครับแบ่งออกเป็น6ส่วนและแต่ละส่วนก็ใช้ inquiry based ทำให้เกิดความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเริ่มด้วย Big Bang ก็แน่นอนก็เริ่มด้วย physics คณิตศาสตร์ในที่สุดก็ไปเคมีแล้วก็ไปบาโอโลจีนะครับอันนี้ก็ทำมา 3-4 ปีแล้วนะครับหมายความว่าเริ่มมีเด็กจบมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็ได้รับความสำเร็จดีเป็นเราเรียกห้องเรียนวิทย์นะครับของดรุณศิขาลัยเราออกไปทำงานมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนทั่วประเทศตามชายขอบนะครับมีการตั้งศูนย์ต่างๆแล้วก็ใช้กลไกเอานักศึกษาของเราออกไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะผูกเสมอว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยจะทำยังไงให้บัณฑิตของเรามีคุณภาพสูงขึ้นจากกิจกรรมที่เราทำนะครับข้อ2เรื่องที่2ที่ทำก็จะเป็นเรื่องให้แน่ใจว่าเราได้คุณภาพบัณฑิตที่ดีนะครับเราจะพูดถึง 21st century skills อันนี้พูดกันเยอะมากๆเลยในหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะได้เกือบๆทุกสิ่งที่คุณสัมพันธ์พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเรียก 21st century skills นะครับซึ่งหมายความว่าต้องเปลี่ยนกระบวนการนะครับเปลี่ยนจาก lecture based ของเราสิ่งที่เราชำนาญมาเป็นวิธีการทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างบางอันนะครับเราทำ work integrated learning นะครับคล้ายๆสหกิจที่คุณสัมพันธ์พูดถึงแต่ของเราเนี่ยจะมีที่เราเรียก practice schools นะครับเพราะว่าเราต้องการให้แน่ใจว่าเวลาทำ practice school เนี่ยมันจะลึกลงไปในกลไกการใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาทำ problem based มาทำ project based ทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ในขณะเดียวกัน
ก็ขายความเข้าใจให้กับภาคการผลิตว่าเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาได้หวังว่าจะนำไปสู่ความต้องการและความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็สร้างหน่วยงานวิจัยขึ้นในภาคเอกชนด้วยนะครับ Create Social Change Agentในแง่ของสังคมในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของการเป็นคนที่ยืนหยัดและยึดมั่นบนความถูกต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและจะยืนอยู่ความถูกต้องได้ยังไงนะครับมีเรื่อง internationalization มีการผลักดันทำ student entrepreneurship program อันนี้เป็น outside class ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องการ inside class นะครับ student entrepreneurship program นี้เป็นโปรแกรมที่เราเพิ่งเริ่มพระจอมเกล้าธนบุรีมีเด็กปริญญาตรีอยู่ 12,000 คนมีบัณฑิตศึกษาไปอยู่ประมาณ 6,000 ถ้าเรา 18,000 คนเนี่ยแล้วผลักดันโปรแกรมที่เรียก Entrepreneurship สำหรับ Students แล้วถ้าเราทำได้สำเร็จสัก 2% เราก็จะผลิต Entrepreneur ใหม่ๆเป็น10ซึ่งก็จะมากมากแล้วนะครับเพราะว่าในอดีตแทบดูไม่ออกเลยว่าคนไหนเป็น Entrepreneur ที่ดีได้ออกมาจากระบบนี้นะครับเพิ่งเริ่มไม่ทราบจะสำเร็จไหมนะครับก็ใครอยากช่วยทำก็ช่วยแวะไปคุยนะครับเราหาคนช่วยอยู่นะครับเวลาที่เราทำ social change agent เนี่ยเราต้องให้แน่ใจว่าพระจอมเกล้าธนบุรีมีบรรยากาศที่เป็นจิตสาธารณะทำให้เด็กได้เห็นเรื่องจิตสาธารณะนะครับเราให้พระจอมเกล้าธนบุรีมีส่วนที่ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องโลกร้อนเราหวังนะครับเราฝันว่าลูกศิษย์ของเราในอนาคตที่ผลิตออกไปเนี่ยเข้าใจเหตุและที่มาของโลกร้อนเข้าใจว่า climate change เกิดจากอะไรนะครับแล้วรู้ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีส่วนยังไงและการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องที่จะทำให้ปัญหานี้หมดไปจะต้องเป็นยังไงเพราะนั้นเราเป็นกิจกรรมเราเป็นโรงเรียน STI เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้ไม่ยากเราผลักดันอันนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนและในห้องเรียนนะครับเราถึงถูกเลือกให้เป็น Green University ไม่ที่1ก็ที่2มาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไม่ได้แป๊บเดียวนะครับแล้วเราก็ผลักดันการผลิตมืออาชีพ professionalism โอเคผมจะไปที่เหลืออย่างรวดเร็วในแง่ของอันนี้เนี่ยเราก็พูดถึงการผลิตKMUT บัณฑิตคุณภาพรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถที่มี attribute ต่างๆที่คุณสมภารพูดถึงไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมจะไม่พูดทั้งหมดนะครับจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราได้ผลักดันในอดีตเนี่ยเราจะมี KMUTT Education 1.0 Hands on Know How นั่นสมัยตั้งแต่เราเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคเป็นโรงเรียนเทคนิคแล้วเราก็เริ่มมาเป็น Knowledge and Know What KMUTT Education 2.0 จากปีนี้เป็นต้นไปเราจะผลักดันเรื่อง KMUTT Education 3.0 ซึ่งหมายความว่าเราจะดูเรื่องกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษามากกว่าใส่คอนเทนต์ให้นักศึกษานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนะครับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับจะสอนฟิสิกส์จะเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งอันนี้วิชาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่ง in introductory physics at KMUTT เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วก็ต้องขยายอันนี้ไปทำกับส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นการวางแผนด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเราทำ work integrated learning ใช้โรงงานเป็นที่ผลิตเอาโจทย์ของโรงงานมาเป็นโจทย์เป็น problem หรือ project based นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราทำจะเห็นเรามี chemical engineering practice school เรามี biotech practice school เรามี bioinformatics bioinformatics practice school bioentrepreneur practice programFood Engineering Practice Program มีเช่นเดียวกันทาง Engineering อื่นๆผมไปยืมสไลด์อันนี้มาจากกลุ่มที่ทำ Biological Related นะครับอันที่3เป็นเรื่อง High Impact Research เวลาเราทำ High Impact Research เราพูดถึงคลัสเตอร์อันนี้ผมยกตัวอย่างอันที่มจท.มีชื่อเสียงหน่อยก็คืออันที่เราทำเกี่ยวกับ Biogas นะครับเราผลิต Biogas จะเห็นว่าเราทำกลุ่ม Biogas เนี่ยจะทำคล่อมตั้งแต่เรื่องจุลินทรีย์ไล่มาจนถึงโมเดลลิ่งไล่มาถึงทำดีมอนสเตรชันไล่มาถึงการทำสเกลอัพทำรีแอคเตอร์ดีไซน์แล้วก็ทำเทคโนโลยีทรานเซอร์เพราะนั้นไบโอแก๊สระดับอุตสาหกรรมในประเทศถึงเป็นส่วนใหญ่จะออกมาจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราทำอันนี้กับความพยายามที่ทำงานร่วมกับกลุ่มงานอย่างเช่นหน่วยงานวิจัยต่างๆในสวทช.ในเราทำงานร่วมกับสถาบันวัคซีนเราทำงานร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเราทำงานกับภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับที่มาร่วมกันแล้วก็พยายามใช้โจทย์มาทำงานด้วยกันอันนี้ก็เป็นความหวังนะครับแล้วเราก็อันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างของเวลาที่เราเข้าไปช่วย working adult education นะฮะข้างหลังจะเป็นโรงงานแล้วตรงนี้คือจุดที่เราเข้าไปช่วยทำงานในการยกระดับความสามารถของคนในภาคอุตสาหกรรมเราทำอย่างนี้กับหลายบริษัทแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆเพราะเขาแอฟฟอร์ดได้นะครับเราทำกับธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกสิกรทำกับ SME ได้สัก10-15บริษัทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทางแบงค์เขาแอฟฟอร์ดให้ได้แค่นั้นนะครับในขณะที่บริษัทใหญ่ๆก็จะสามารถจะแอฟฟอร์ดให้เราเข้าไปทำงานยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอีกอันนึงที่เราทำก็คือเรามีIndustrial Park เล็กๆอยู่ทางตะวันตอนใต้ของกรุงเทพอันนี้คือบางขุนเทียนนะครับก็จะมีDormitory มี Spark Complex นะครับมี Pilot Plant นะครับมี National Biopharmaceutical มีที่พวกพลังงานทดแทน Solar Energy นะครับแล้วก็เป็นที่ซึ่งเราทำ Translational Research ค่อนข้างเยอะนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆไรขึ้นมาตั้งแต่แก้ปัญหาในระดับเล็กขึ้นไปจนถึงมี pilot plan แล้วก็มี training ให้กับภาคเอกชนนะครับก็เป็นอะไรที่เราพยายามสร้าง environment ให้ดึงดูด talent ให้ได้นะครับแล้วก็สร้าง talent นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็เพียงแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารนะครับแล้วพวกเราก็คงจะต้องพยายามชักชวนการเปลี่ยนแปลงให้เร็วพอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำยังไงรัฐซึ่งรวมถึงนักการเมืองและระบบภาคการเมืองสังคมซึ่งรวมถึงชุมชนและอินดัสทรีจะลงทุนใน knowledge based infrastructure โดยเฉพาะยิ่งทางด้านการพัฒนากำลังคนแล้วก็ผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องทำสิ่งเหล่านี้และทำยังไงมหาวิทยาลัยถึงจะtake up the challenge แล้วก็ deliver สิ่งที่จะช่วยกันสร้างtalentให้กับประเทศนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาtalentของประเทศและสังคมครับขอบคุณครับ